เรื่องของขวัญจากอ๊อฟสุดปังมากกี้แจงดราม่าปฏิทินวิก3เปล่าโรคขอเรื่องของขวัญจากอ๊อฟสุดปังก็นิดนึงไม่ได้อะไรมานานแล้วเขารู้มาสักพักแล้วว่าเราชอบเคยพูดไว้นานแล้วว่าอยากได้จนลืมไปแล้วแล้วเหมือนเขาเพิ่งหาได้พอดีเขาก็เลยซื้อให้นักแสดงสาวมากกี้ราศีจิราธิวัฒน์เปิดใจถึงนาฬิกาแบรนด์หรูตูเรือนสีทองล้อมด้วยเพชรมูลค่า1,800,000 บาทที่ป๊อปพัชสรกรสามีมอบให้เป็นของขวัญครบรอบวันแต่งงานหลักล้านเลยทีเดียวก็กราบขอบพระคุณเราก็สะสมยอดไว้เขาอวยพรอะไรไหมดาราสาวกล่าวว่าเขาก็บอกแค่ว่าอยากให้มีความสุขกันแบบนี้ไปเรื่อยๆไม่ได้มีอะไรพิเศษเพราะปกติเราก็คุยกันทุกวันอยู่แล้วไม่ได้คุยเฉพาะวันครบรอบหรือวันพิเศษทุกวันก็เป็นวันที่ดีสำหรับเราแล้วเราให้อะไรเขาไม่ได้ให้นะคะหัวเราะเหมือนกี้จะซื้อเทียนหอมให้ไม่ใช่ว่าเราหาไม่ทันนะเราคิดว่าเทียนหอมเหมาะกับเขาแล้วปีหน้าโจทย์เขาจะหนักขึ้นไหมเพราะปีนี้ให้เราอลังการมันก็ไม่ได้ว่าเขาให้อันนี้มาแล้วเราจะต้องให้อันนั้นแต่ละปีมันไม่เหมือนกันอย่างที่บอกว่าบางทีกี้ก็ไม่ได้อยากได้อะไรแต่เขาอยากได้ก็สลับกันไปไม่ได้เก็บเอามาคิดว่ามันต้องอย่างนั้นอย่างนี้สะดวกแค่ไหนก็แค่นั้นถ้ากี้ไม่สะดวกกี้ก็จะบอกค่ะคนที่3ต้องมาแล้วไหม2คนโอเคแล้วนะคะตอนนี้กำลังสนุกสนานกันไปไหนมาไหนง่ายสะดวกดีของไม่พรุงพรังเกินไปเพราะเท่านี้ของก็เยอะมากแล้วเวลาจะไปเที่ยวต่างจังหวัดออกจากบ้านทีหนึ่งของก็เต็มรถแล้วถ้ามีอีกคนอาจจะเยอะเกินไปต้องดูก่อนว่าถ้าเขาโตกว่านี้แล้วเป็นยังไงถ้าสำหรับปัจจุบันนี้พักไว้ก่อนค่ะถามเรื่องกระแสข่าวอักษรย่อเรื่องถ่ายปฏิทินช่อง3ว่าเราไปเสียบแทนโบเมลดาเพราะเราตกลงรับละครเรื่องใหม่กับช่อง3มากกี้กล่าวว่าอันนี้ไม่ทราบว่าก่อนหน้านี้เป็นยังไงหรือระหว่างแพลนเป็นยังไงทุกปีเราจะไม่ทราบอยู่แล้วทุกปีจะมีพี่ที่ช่องโทรมาถามคิวเราว่าถ่ายปฏิทินปีนี้ว่างวันไหนบ้างเราก็ให้คิวไปถึงเวลานัดวันมาเราก็มีหน้าที่ไปถ่ายจะไม่ได้อยู่ในส่วนที่ว่าไปถามเขาว่ามีใครมาถ่ายบ้างในเพจเล่าว่าเราเข้าไปขอผู้ใหญ่อยากจะถ่ายไม่มีนะคะตั้งแต่อยู่กับช่องมา16ปีไม่เคยเดินเข้าไปขออะไรเท่าไหร่งงไหมกับข่าวที่ออกมาไม่งงนะคะก็มีความเป็นไปได้ถ้าจะเขียนให้คนอ่านแล้วมันก็มันดีแต่ถ้าถามกี้ก็จะตอบในสิ่งที่เป็นความจริงคือกี้ไม่ได้เข้าไปขอถ่ายหรืออะไรปีที่แล้วไม่ได้ถ่ายกี้ก็ไม่ได้ถามว่าทำไมคือคนในช่องเขาก็มีคนที่ดูแลด้านนี้อยู่แล้วหน้าที่ของเราคือถ้าเราได้รับมอบหมายงานเราก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดถ้าไม่ได้รับมอบหมายเราก็ยังมีงานอื่นที่เราต้องทำไม่กลัวว่าคลื่นลูกใหม่จะมากลบเราไม่ได้คิดถึงตรงนั้นมีงานเท่าไหนก็ทำเท่านั้นถ้าสมมุติไม่มีงานตรงนี้กี้ก็ทำงานอย่างอื่นได้เราไม่ได้ยึดติดว่าเราจะต้องเป็นนักแสดงตลอดไปกี้ค่อนข้างสบายนะที่นี้คือเราสามารถปรับเปลี่ยนสามารถไหลไปตามสถานการณ์ได้จริงๆกี้ไม่ได้เรียนทางด้านการแสดงมาโดยตรงกี้เรียนด้านอื่นเผื่อเราไม่ได้ทำตรงนี้เราก็ยังมีความรู้ในด้านอื่นที่เราสามารถจะไปทำงานหาเงินได้เกรซกดดันเล่นนางฟ้าคาบาเร่ทำการบ้านหนักบทกระเทยใส่วิกวิญญาณมาเกรซกดดันเล่นนางฟ้าคาบาเร่เล่นเป็น LGBTQ เลยต้องเล่นใหญ่นิดหนึ่งนางเอกสาวเกรซการกล้าวด้วยเสียงกล้าวเผ
ผยถึงบทบาทในละครนางฟ้าคาบาเร่ของ GMM TV ที่ต้องเล่น2บทบาทเป็นผู้หญิงจริงและกระเทยจากนั้นเผยอีกว่าเรียกว่าไม่ต้องทำการบ้านดีกว่าเพราะเล่นเป็น LGBTQ และต้องเล่นในเรื่องของการโชว์ด้วยเล่นเป็น2ตัวเล่นเป็นผู้หญิงจริงๆคนหนึ่งที่ต้องปลอมตัวไปเป็นกระเทยแล้วก็ต้องเล่นเป็นกระเทยด้วยเล่นเป็นนางโชว์อีกก็ครบแล้วละชีวิตนี้ไม่ต้องเล่นอะไรอีกแล้วหัวเราะต้องบอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่แค่การที่ผู้หญิงจะไปเล่นเป็นกระเทยนะแต่ต้องเล่นยังไงให้เราเป็นกระเทยจริงๆต้องมีความคิดว่าเราเป็นกระเทยอยู่ในหัวจริงๆกดดันไหมนิดนึงแต่ก็มีความคาดหวังในตัวเองเหมือนกันว่าอยากให้ตัวเองทำออกมาได้ดีมีไปฝึกคาบาเร่หรือยังฝึกแล้วค่ะยิ้มอินมากสนุกมากอ่านบทแล้วรู้สึกท้าทายและนิสัยเรามันก็ใช่อยู่แล้วมันก็เลยเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องทำละครเรื่องนี้บทบาทของเพศนี้ออกมาให้ได้อย่างดีที่สุดมีไปศึกษาในคาบาเร่โชว์ต่างๆด้วยต้องทำการบ้านเยอะอยู่เหมือนกันเราอยากจะแสดงออกมาด้วยหัวใจinner ว่า LGBTQ เขารู้สึกยังไงแล้วเขาคิดอะไรอยู่เริ่มถ่ายปีหน้าแค่ยังมีเวลาทำการบ้านต้องไปเรียนโชว์ Drag Queen เพิ่มเติมและการใส่วิกก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันเป็นเรื่องใหม่ๆท้าทายมากๆค่ะกลัวปัญหาเรื่องใส่วิกไหมมีตึงๆหัวแต่ก็พยายามบอกไซส์หัวที่มันพอดีกับหน้าเราต้องใส่ตลอดต้องปลอมตลอดแต่ก็สนุกดีเหมือนพอใส่แล้ววิญญาณก็มาเลย นุกไปทำบุญส่งท้ายปีถวายเงิน 1.6 ล้านสร้างศาลาการประเรียน FC แห่อนุโมทนานุกไปทำบุญส่งท้ายปีถวายเงิน 1.6 ล้านสร้างศาลาการประเรียน FC แห่อนุโมทนาทำบุญใหญ่ส่งท้ายปีนุกไปคู่จิ้นสุดฮอตพร้อม FC ถวายเงิน 1.6 ล้านบาทสร้างศาลาการประเรียนร่วมพิธีวางเสาเอกเสาโทแฟนๆแห่อนุโมทนาอิ่มบุญอิ่มใจกันทั่วหน้าเมื่อคู่จิ้นสุดฮอตแห่งปีนุกธนดลและปายปายโอริโอสังกัดค่ายสิงห์มิวสิกพร้อมครอบครัวและนายห้างค่ายสิงห์มิวสิกโน้ตพบชาเนตร่วมด้วยแฟนคลับบ้านสิงห์ร่วมทำบุญใหญ่ส่งท้ายปีร่วมกันเป็นสะพานบุญรวบรวมเงินปัจจัยจากผู้ใจบุญได้ยอดเงินทั้งสิ้น 1,643,176 บาทนำไปถวายวัดอรัญญาวาสอำเภอโนนศิลาจังหวัดขอนแก่นสร้างศาลาการประเรียนและร่วมพิธีวางเสาเอกเสาโทนุกธนดลโพสต์ข้อความระบุว่าขอบคุณพี่นาตาพอบชานัทพี่เนปัตตอ้อนออนเอออนและบุคลากรบ้านสิงห์ทุกคนเลยนะครับที่มาร่วมพิธีวางเสาเอกเสาโทสร้างศาลาการประเรียนณวัดอรัญญาวาสบ้านถนนงามและที่ขาดไม่ได้เลยคือขุนพลเต้า FC บ้านสิงห์ทุกคนและบุคลากรคนในบ้านสิงห์ทุกคนที่ทำให้ยอดบริจาคพุ่งถึง 1,643,176 บาทขอให้บุญครั้งนี้ส่งผลให้พี่ FC ทุกคนนะครับขอให้มีความสุขขอให้ร่ำรวยขอให้มีเงินมีทองไหลมาไม่ขาดสายไม่เจ็บไม่จนตลอดปีและตลอดไปนะครับ